สวัสดีค่ะแนนจากคุณสวยจังนะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมาเปิดกล่องให้ดูนะคะก็คือของ Pambox December 2012นะคะก็เป็นกล่องสุดท้ายสำหรับปีนี้นะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เขาใส่จัดให้มานะคะก่อนที่เราจะเจอของเราก็จะเจอ greeting card นะคะก็เป็นใบทักทายหรือว่าใบ inventory ให้ดูว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะคะก็มีเว็บไซต์เขาแล้วก็มีราคาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เขาใส่มาให้ในกล่องสำหรับเดือนนี้นะคะรู้สึกก็หลายอย่างเหมือนกันค่ะเริ่มแรกเลยนะคะก็เป็นของ Laneige นะคะรู้สึกอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยนะคะเพิ่งออก Firming Sleeping Pack นะคะอันนี้นะคะตัวอย่างก็คล้ายๆกับเดือนที่แล้วอะค่ะแต่อันนี้เป็นสำหรับก่อนนอนนะคะแล้วก็ทาให้ความชุ่มชื่นกับตอนนอนแล้วก็คล้ายๆเหมือนลิฟต์ทำให้หน้าแบบว่าตึงๆนะคะก็ครีมตัวนี้นะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูนะคะก็มันค่อนข้างออกยากหน่อยนะแต่ก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าครีมมันเนื้อหนามันจะได้มีผลงานหรืออะไรเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ก็กลิ่นก็โอเคค่ะมีกลิ่นนิดนึงนะคะแต่เป็นกลิ่นสดชื่นหอมนะคะแนนว่าโอเคค่ะ L'Occitane นะคะก็ให้2ซองนะคะก็เป็น Immortelle Precious Cream นะคะก็แล้วก็อีกอันนึงเป็น Immortelle Precious Night Cream นะคะคงเป็นสำหรับตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะก็ทาได้ครั้งเดียวค่ะเป็น sample size เล็กมากแต่ก็นะคะข้างหลังก็เป็นอย่างนี้จะมีหลายภาษานะคะแล้วก็เหมาะกับเดินทางนะแนนว่าต่อไปนะคะก็เป็นของ Clarins นะคะอันนี้เป็น Shaping Facial Lift Lipo Drain Serum นะคะก็จะเป็นไซส์ตัวอย่างขนาดแบบว่า Travel Size นะคะก็แนนว่าก็โอเคนะให้เยอะนะแต่ก็สำหรับอันนี้นะคะทาทั้งกลางวันหรือว่ากลางคืนก็ได้นะคะสำหรับตัวยี่ห้อ Clarins นั้นแนนก็ชื่นชมนะคะเป็นยี่ห้อดีมากเลยครีมก็มีกลิ่นแบบเบาๆบางๆอะค่ะก็น่าสนใจนะคะตัวนี้จาก Donna Chang นะคะอันนี้ก็เป็น Essence of White Jasmine Body Lotion นะคะรู้สึกเขาแจกอันนี้มาในกล่องเก่าๆ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะแต่ก็แนนชอบมากเลยนะตัวนี้เป็นของโปรดของแนนเลยสำหรับของ December โอเคค่ะสุดท้ายนะคะก็ Shiseido นะคะ Melanoma Reduce EX Mask หรือว่า Mask นะคะอันนี้แปลกมากเลยค่ะก็เป็นแบบว่าใส่แบบ2ชิ้นนะคะข้างบนกับข้างหน้านะคะแต่ก็สำหรับเดือนนี้นะคะก็ผลิตภัณฑ์มีเท่าที่เห็นนะคะขอบคุณที่ชมโอกาสหน้าเจอกับแนนค่ะ